สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนล Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Garena RoV Thailand เช่นเคยครับผมโอเควันนี้ครับเราจะไปสุ่มกล่องกันครับผมมีกล่องใหม่มาเยอะแยะเลยครับผมโอเคหีบสมบัติฟุตบอลโลกที่10คูปองครับผมนี่ก็จะมีฮีโร่เดเดน่าเพต้าอิกนิสแล้วก็เป็นสกินของเดเดน่าสกินเพต้าแล้วก็อิกนิสครับผมที่เหลือจะเป็นในนี่ก็โปรไฟล์ทีมรัสเซียครับผมแล้วก็จะเป็นเกลือโอเคครับผมกล่องต่อไปครับผมก็จะเป็นนี่ครับแพ็คหีบสมบัติฟุตบอลโลกและหีบกับโปรไฟล์ครับผม80คูปองในกล่องนี้ก็จะมีเปิดเพื่อรู้ลับกรอบโปรไฟล์ทีมฟุตบอลโลกของกลุ่ม A และกลุ่ม B ครับผมยกเว้นทีมรัสเซียคือยังไงก็ได้กรอบโปรไฟล์แน่นอนครับผมแต่อันนี้เปิดเพื่อรู้ลับฮีโร่ลิเลน่าเพต้าหรืออีกนิดครับผมแล้วก็สกินของที่ผมโพสเมื่อกี้เนาะแล้วจะและที่เหลือก็จะเป็นเกลือครับผมแล้วจะเป็นกรอบโปรไฟล์ครับผมแล้วจะเป็นนี้ถ้าเราไม่เอากรอบโปรไฟล์ใช่ไหมนี่ครับผมก็จะเป็นลาพีโร่กับไอซิกินแล้วก็เกลือครับผมที่บอกไว้ข้างต้นเนาะถ้าใครอยากได้กรอบโปรไฟล์แต่ว่าวันนี้เราจะส่งวันนี้ครับผมต้องการฮีโร่อย่างเดียวยังไงก็แล้วแต่โอเคซื้อไปเลยครับผมเปิดตู้รับห้าหีบครับผมยินดีไปเปิดในคลังกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวครับผมดูนี้ก่อนกิจกรรมใช้ในคูปองกล่องรวมดาวไฟเตอร์อ้าวเก็บไปก่อนครับผมใช้1คูปองรับกล่องสกินครับผมในนี้ครับผมเปิดเพื่อนรับสกินทาวอนฮีโร่ทาวอนเอามันบอกกล่องสกินเรียวมาแอตติสคิวกอสหรือซูก้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่หรือเพชรครับผมเกลือนั่นเองครับผมนี่ก็มีมาเนาะการันต์ในโชคชะตาเนี่ยว่าจะลองสุ่มแต่กูจะได้ฝั่งขวาสมากกว่าฝั่งซ้าย เพราะฝั่งซ้ายนี่ผมอยากได้ซิลมากเลยแล้วก็สกิซิลแล้วก็ทีมี่หรือไม่ก็สกินของนาตยาก็ผมเพราะว่าผมมีสกินของทีมี่แล้วถ้าได้ซีนี่ออกมาก็ดีเนาะซีนี้ก็ผมมีสกิลแล้วผมมีแค่ร้านที่ไม่มีฮีโร่เรามาดูกล่องที่เราซื้อไว้ดีกว่าอันนี้ที่ผมถ่ายไว้จะเป็นอันนี้ว่าจะได้แชมป์มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อังกฤษครับผมอันนี้เบลเยียมแล้วก็บราซิลครับผมเรามาดูกล่องที่ผมซื้อไว้เมื่อตะกี้อยู่ไหนวะเรามาดูกล่องที่แรกมาก่อนเดียวครับเปิดเพื่อรูดรับฮีโร่ทาวอนและก็เกลือครับผมเราจะไปดูกันว่ากล่องนี้จะได้อะไรครับผมไปเลยครับผม1 2 3เปิดครับผมชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนอะไรบ้างวะมีทุกตัวเลเวลมีอะไรต้องการลัมเบอร์เอามาเก็บไว้แรกลัมเบอร์ครับผมเรามาดูกล่องนี้เราเดี๋ยวมันดีกว่าที่ผมเซฟมาเมื่อกี้เป็นพระเอกของคลิปนี้ครับผมเราจะเปิดครับผมเดี๋ยวนะมันต้องใช้ก่อนหรือเปล่าลองไปลองดูครับผม3 2 1ไป40เพชรครับผม3 2 1ไปกรอบโปรไฟล์ทีมรัสเซียมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมาอ่านข้างในมันมีกรอบโปรไฟล์ทีมรัสเซียด้วยครับผมโอเคได้มาแล้วแหละกล่องที่3ครับ3 2 1ไป40ไปดูกล่องที่4ครับ3 2 1ไปครับผม
กล่องสุดท้ายแล้วครับผม3 2 1ไปเฮ้ยมันดาครับผมโอเคคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะยินดีด้วยคุณได้รับฮีโร่ใหม่ Xness ครับผมลุงหนวดขาวมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอเคครับผมคุ้มนะคุ้มนะ100คูปองไม่100บาท120คูปองเอ้ย80คูปองเองนี่หว่าเออคุ้มนะ80คูปองได้ฮีโร่1ตัวที่เหลือเกลือพอได้อยู่แล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์ของรัสเซียครับผมตอนนี้เราเหลืออีก41คูปองครับผมนะเราจะรอชาร์จอยู่ใหญ่แล้วต้องสุ่มต่อผมยังได้ลิเลน่ามากผมเล่นแล้วผมติดใจเพราะว่าผมได้เขาเรียกว่าอะไรฮีโร่เช่ามาหีบสมบัติฟุตบอลโลก20คูปองครับผมซื้อไว้ครับผมเก็บไว้ก่อนเมื่อกี้ไม่ซื้อ2กล่องเลยวะโอเคครับได้1คูปองทำอะไรได้วะเราไปเปิดกันที่คังครับผมมาเราจะต้องได้แล้วแหละมันต้องได้เดี๋ยวเราเปิดห้องเปิดทีละกล่องดีกว่าแล้วก็จะเปิด2กล่องไปแล้วผมเริ่มเปิดดีกว่า3 2 1ไป80เพชรว่ะกล่องครับผม3 2 1ไปน้องกูตกใจเล่นทำไมเนี่ยโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับงั้นก่อนปิดคลิปก็ผมมี200เพชรละนี่เลยครับซื้อลูกแก้วโอเคนะเราจะมาสุ่มลอตเตอรี่เพื่อเป็นการปิดคลิปก็ผมเคยมีครั้งหนึ่งผมมีเล่นนำโชคอยู่94ครับผมก็4 96ไงแหละแล้วผมซุ่มลูกแก้วไปเดี๋ยวจะเย็นเพื่อนซุ่มลูกแก้วไป60คูปองครับผมได้ลูกแก้ว1ลูกก็คุ้มนะรอบนี้ถ้าได้ก็ดีนะผมจะแลกสกินของวิวเลยมาแล้วผม3 2 1ไปครับผมซุ่มเลยเพชรไม่เพิ่มเงินไม่เพิ่มครับผมหรือว่าเพชรเพิ่มวะเอาเพชรเพิ่มดีกว่ากิมมี่ดู60เพชรครับผม6เอา200ไปแล้ว60คุ้มเนาะคุ้มไหมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมก็ขออภัยแกพูดติดๆขัดเนาะเพราะผมพูดไม่ค่อยเก่งนะก็เพิ่งหัดทำคลิปได้กี่เดือนแล้วเนี่ย6เดือนแต่เกิดเอาจริงๆที่คลิปที่ได้พูดนี่ก็มีไม่กี่คลิปหรอกครับผมถึงแม้จะเป็นคลิปสุ่มเนี่ยแหละก็ยังพูดแบบติดๆขัดๆอยู่เลยยังลิ้นพันกันอยู่เลยครับผมต้องฝึกไปอีกสักพักก็ขออภัยนะที่นี้ถ้าเกิดพูดแบบฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนาะครับโอเคครับผมก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ฟันนี่ราตรีสวัสดิ์ครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย